สวัสดีครับท่านผู้ชมผมนายเดชชาติพวงเกตหรือว่าบล็อกเกอร์ราศีสไลใน OKNation.net ผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูน้ำตกนะครับเป็นน้ำตกเหวนรกที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับฝั่งทางจังหวัดปราจีนบุรีผมขึ้นมาทางฝั่งปราจีนนะครับพอขึ้นมาก็น่าจะประมาณไม่กี่กิโลเองก็เจอน้ำตกเหวนรกแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับว่าน้ำตกนี้จะสวยแค่ไหนตามผมมาเลยครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ได้เดินเข้ามาในทางเข้าแล้วนะครับเป็นทางเข้าน้ําตกเหวนรกของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับเป็นทางเข้าเขาทําทางเอาปูนลาดไว้ให้เราเดินเข้าไปชมน้ําตกกันนะครับผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับผู้ชมครับพอเดินเข้ามาในทางที่เข้าที่น้ําตกเหวนรกหน่อยนึงเราก็เจอสะพานนะครับเป็นสะพานข้ามลําห้วยเล็กๆข้ามคลองตรงนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันไม้นานาชนิดนะครับแบบนี้ครับผู้ชมครับเราเดินมาอีกหน่อยหนึ่งแล้วก็มาเจอสะพานเป็นสะพานเหล็กข้ามลำห้วยนะครับตรงนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าลำห้วยอะไรนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะแพนภาพไปให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับมีน้ำด้วยนะครับตรงโน้นนี่แล้วก็ฝั่งนี้วันนี้นักท่องเที่ยวหนาตานะครับวันนี้ไม่รู้มาจากไหนไทยลาวเขมรสวยมาได้หมดนะครับวันนี้โอเคฝั่งนี้นี่อุดมสมบูรณ์มากนะครับเป็นนี่คือตรงทางเข้าน้ำตกเหวนรกนะครับป่าไม้อุดมสมบูรณ์มากครับท่านผู้ชมผู้ชมครับแล้วผมก็มาถึงตรงนี้มันก็ล่าสุดใกล้ๆน้ําตกแล้วนะครับมีเสียงน้ําตกด้วยแล้วก็เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มากเลยทีเดียวตรงนู้นมองไปเห็นป่ามีเสียงนกเสียงอะไรเสียงนกเสียงการ้องนะครับมีเสียงน้ําตกด้วยนะครับตรงเนี้ยโอ้สวยมากจริงๆครับท่านผู้ชมบรรยากาศนี่สวยสุดยอดเลยนะครับเนี่ยเป็นน่าจะมาเดินมันเป็นธรรมชาติอะไรที่สุดๆเลยนะครับเนี่ยมีเสียงน้ำตกมีป่าเขาลำนาวไพโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดจริงๆครับตรงนี้ผู้ชมครับเดินขึ้นเขาลงเขาไปเรื่อยแล้วก็มาถึงทางลงนะครับตรงนี้ชันมากทีเดียวนะครับผู้ชมนู้นเห็นลงไปข้างล่างนู้นนะครับชันมากครับดูครับดูนะครับต้องเดินรถหลั่นลงไปชันมากโอ้ผู้ชมครับเป็นอะไรที่สุดยอดมากครับใครที่ยังไม่เคยมาที่นี่นะครับน้ำตกเหวนรกที่อยู่บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ลองมาดูนะครับมันเป็นอะไรที่แบบสวยสดงดงามธรรมชาติสุดๆครับเราได้อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติป่าเขาลำนาวไพแล้วก็น้ำตกเสียงทานน้ำตกไหลแล้วก็ทางลงดูครับโอ้โหเย็นสบายไม่ร้อนเลยนะครับที่นี่ถ้าเป็นในกรุงเทพนี่จะร้อนตับแตกเลยครับแต่ที่นี่นี่เย็นสบายอากาศจะเย็นสบายสบายนะครับท่านผู้ชมดูครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมก็ได้เดินทางมาถึงน้ำตกเหวนรกแล้วนะครับนี่คือด่านสุดท้ายแล้วนะครับมาถึงตรงบริเวณนี้ก็คือน้ำตกเหวนรกแล้วนะครับเนี่ยผมต้องค่อยๆเดินลงไปครับเพราะว่ามันสูงและชันมากครับเนี่ยนี่ครับท่านผู้ชมครับมาถึงแล้วครับโอ้ได้เป็นบุญต่างจริงเป็นครั้งแรกของผมนะครับที่ได้มาที่น้ำตกแห่งนี้ครับคือน้ำตกเหวนรกแห่งนี้นะครับนี่ครับท่านผู้ชมมีนักท่องเที่ยวมาปะปายบ้างนะครับแล้วก็เรามาดูกันนะครับตรงนี้คือน้ําตกเหวนรกนี่นะครับนี่คือน้ําตกเหวนรกนี่บริเวณนี้แหละครับคือน้ําตกเหวนรกนี่ครับสวยงามมากจริงๆครับแล้วก็สูงมากจริงๆครับสูงใหญ่แล้วก็สวยงามครับสุดยอดครับสุดยอดของป่าเขาลำนาวไพแล้วก็น้ําตกครับถ้าใครยังไม่มีโอกาสมาก็ขอเชิญมาเที่ยวได้นะครับที่นี่คือน้ําตกเหวนรกอยู่ในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับถ้าขึ้นฝั่งทางจังหวัดปราจีนบุรีนี่จะใกล้กว่าขึ้นทางฝั่งปากช่องนครราชสีมานะครับนี่ครับนี่คือน้ําตกเหวนรกนะครับที่อยู่ในอุทยานชาติเขาใหญ่ประเทศไทยของเรานี่เองครับสวยครับท่านผู้ชมวันนี้ผมอยู่บริเวณน้ําตกเหวนรกนะครับของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้ววันนี้ผมก็มาเจอนักท่องเที่ยวนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปถามเขาว่าเขามาจากประเทศอะไรนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ sorry excuse me where you from where I'm from Pakistan oh Pakistan you too yes from Pakistan yeah. me too from Pakistan this is in Hel Narok waterfall this is the first time for you exactly oh yeah. first time yeah first what time. about this one your comment We are really very happy oh, to come really, here, very happy. And we very surprised. Oh, to see thank you for all Thai views. People. But we are really missing that water is very less here. Yeah, this is not peak season actually. Oh, right, right. July, August.
because there's too much just water. For holiday for you or exactly. You working in Thailand? Yeah, we are all working in Thailand. Yes. And then holiday for Songkran day. Yes. Oh sorry, what's your name? My name is Sajjad Ahmed Joya. Again, speak slowly. Very nickname, na? Okay. My name is Joya. Joya. Yes. Oh, and you? Ijaz. Oh, Ijaz. Okay. Thank you very much for thank Mr. Joya. Thank you very much for Ijaz. Mr. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Okay, this is the tourist from Pakistan, right? Exactly. เขาบอกว่าเขามาจากปากีสถานและเขาก็มีความสุขมากนะครับที่ได้มาเที่ยวที่สถานที่แห่งนี้นะครับโอเคขอบคุณครับ